โอ้โหพริกแม่ก้อยกำลังงามๆค่ะเพื่อนๆดูมดมาแล้วโอ้โหดูสิพริกของเราก็เริ่มใบหงิกใบกูดเลยโอ้โหมาไม่ได้เจ้ะอาการมาเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ที่กระถางก็เพียบค่ะเพื่อนๆโอ้โหมดทั้งนั้นเลยจ้าทุกคนพริกกระพงสวยกันอย่างนี้เลยโอ้โหสูตรนี้เลยค่ะพริกดกจนกิ่งเอ็นกิ่งย้อยนะคะเก็บกินเก็บขายแทบไม่ทันค่ะเพื่อนโทษเลยค่ะโอ้ฟักทองไม่เคยได้กินเลยค่ะแม่ก้อยขานี่สูตรนี้เลยค่ะใบเหลืองใบจุดใบด่างเชื้อโรคเชื้อราเยอะค่ะแม่ก้อยขาพริกพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนโอ้ดูนี่พี่สงของหนอนที่เสื้อเลยค่ะเพื่อนพริกพ่นสูตรนี้เลยนะอ้าวเห็นใบเป็นโรคอย่างนี้นะคะเด็ดทิ้งได้เลยนะคะเพื่อนจ๋าสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรที่ง่ายที่สุดสูตรนี้นะคะพืชงามสวยดกกว่าเม็ดใดๆด้วยสิ่งนี้กันเลยนะคะแถมสูตรนี้นะคะยังกำจัดมดหนอนแมลงแบบง่ายที่สุดเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะดกกว่าเม็ดใดๆแถมยังกำจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติกำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีใครปลูกพริกนะคะพริกอาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งไม่ก้อยขาในบ้านนะคะจิ้งจกตุ๊กแกยุงก็เยอะค่ะทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะทั้งในบ้านและในสวนกันเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักค่ะหัวใจของงานครั้งนี้นะคะผงซักฟอกเลยนะคะกำจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีกำจัดมดหนอนแมลงมดคันไฟนะคะปลวกค่ะแม่ก้อยคะหนูค่ะใช้ได้เช่นกันนะคะเป็นเปลือกไข่นะคะตำมาให้ละเอียดเลยนะคะเป็นผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆระเบิดรากตึมพืชแข็งแรงนะคะเร่งใบเร่งยอดได้เป็นอย่างดีจ้าเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเป็นปูนแดงกินหมากของคุณยายนะคะมาจากนะคะขมิ้นนะคะผสมเขากับเปลือกหอยนะคะก็จะได้สีแดงๆอย่างนี้นะคะเป็นน้ำด่างแบบธรรมชาติกำจัดยุงลูกน้ำยุงลายได้เป็นอย่างนี้ค่ะเพี้ยไฟไลแดงนะคะนอนผีเสื้อค่ะโอ้ได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆไปนะคะไข่ค่ะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะทำให้พืชผักติดดอกออกผลดีน้ำยาล้างจานนะคะกำจัดมดหนอนแมลงเพี้ยไฟไลแดงได้ดีมากๆนะคะนมค่ะพริกมะเขือมะนาวนะคะผลผลิตดกๆแน่นๆเต็มต้นดอกไม้ประดับไม้มงคลใบใหญ่หวานกรอบรสชาติดีไม้มงคลไม้โชว์ใบนะคะสีสวยๆกันทุกกระถางนะคะสูตรนี้เลยค่ะเป็นน้ำสะอาดนะคะเพื่อนท่านไหนมีน้ำซักผ้าใช้ได้เลยนะคะน้ำสะอาดนะคะ3ลิตร5ลิตรจ้ามดแมลงเยอะค่ะไม่ก้อยขาขอสูตรกำจัดมดแมลงแบบธรรมชาตินะคะแล้วตักค่าปูนแดงนะคะ1ช้อนชาเองค่ะปูนแดงถุงนี้ก็10บาทนะใช้จนคุ้มเลยค่ะนี่พริกดกเต็มต้นนะคะมะเขือมะนาวดกแข็งแรงกันอย่างง่ายๆค่ะแดงเลยค่ะมีฤทธิ์เป็นน้ำด่างนะคะกำจัดลูกน้ำยุงลายในห้องน้ำในก้นกระถางต้นไม้ได้เหมือนกันนะคะกำจัดยุงแบบธรรมชาติใส่ลงไปเลยค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะ1ช้อนนะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเพื่อนๆใส่ลงไป2ฝานะคะเร่งใบเร่งยอดได้เป็นอย่างดีคือที่ติดดอกแล้วนะคะดอกไม่สลัดหลุดร่วงง่ายค่ะนะคะพริกมะเขือมะนาวของหนูก็ติดดอกที่ดีเอ้าดอกสลัดหลุดร่วงไปหมดเลยค่ะนี่เครื่องดื่มชูกำลังค่ะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเลยค่ะไข่1ฟองค่ะเพื่อนๆคะเกลือก็ใส่ลงไปด้วยนะคะแม่ค้าหนูตำเปลือกไข่เยอะมากเลยค่ะแม่ก้อยใช้ได้เลยค่ะเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนพูนพูเลยค่ะปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยติดดอกออกผลดีจ้าเสร็จแล้วเราก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเลยค่ะเลยค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะแม่ก้อยคะหนูมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะใช้ได้เช่นกันนะคะสามารถตรึงไนโตรเจนลงสู่ดินนะคะรากได้เป็นอย่างดีค่ะพืชงามกันอย่างง่ายๆเลยป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะผักกินใบค่ะอยากให้ผักกินใบนะคะหวานกรอบรสชาติดีแข็งแรงต้านทานโรคแมลงได้นะคะเราใส่
ุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยนะคะแม่ก้อยไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเราใช้นะคะปูนแดงแทนได้นะคะหรือนมแทนได้ค่ะหรือจุลินทรีย์ทุกสูตรทุกตัวที่เพื่อนๆเคยทำนะคะหนูมีน้ำEMค่ะใช้น้ำEMได้เหมือนกันค่ะเราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปนะคะ2ช้อนเลยค่ะนมค่ะพริกดกเต็มต้นอู้มะเขือบานไปดกมากพริกก็ดกดีค่ะผักอยากให้ผักหวานกรอบรสชาติดีค่ะนมเช่นกันค่ะมะนาวค่ะแม่ก้อยค่ะหนูปลูกมะนาวแบบไม่เห็นดอกไม่เห็นผลเลยค่ะต้องใช้สูตรนี้นะคะลงไปเลยนะคะ1กล่องอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะนมเกานมบูดนมผงใช้ได้หมดนะคะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็เทใส่ไปในน้ำปูนแดงนะคะสูตรนี้ครบจบเลยจ้าเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบธรรมชาติตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียกำจัดหนอนแมลงได้ดีมากๆค่ะผงซักฟอกค่ะเพื่อนๆค่ะได้ทุกยี่ห้อเลยนะใส่ลงไป2ช้อนนะคะมดคันไฟไม่ก้อยค่ะซักฟอกค่ะสูตรนี้ค่ะนำไปราดที่หลังเขาเลยนะผงซักฟอกค่ะเป็นยาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะ1ช้อนค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆนำสเปรย์ฟอกกี้มาเลยค่ะเห็นมดเห็นแมลงไม่ต้องกังวลค่ะใช้สูตรนี้เลยค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะสูตรนี้เลยนะจ๊ะใช้ได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะผักกินใบใช้ได้เลยค่ะมีผักกินใบจะมีสกูพืชคืออะไรคะแม่ก้อยขาก็เป็นนอนผีเสื้อตอนกลางคืนค่ะเขาจะมาไข่ไว้นะคะมีบอนสีค่ะใช้ได้เช่นกันนะคะบอนสีก็มีสกูพืชนะคะเป็นนอนผีเสื้อนะคะสีไข่ใบแวงก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะอยากให้บอนสีสีสดสวยงามใบใหญ่ใบดกใบเยอะนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะนี่เลยจ้าแก้อาการพลิกใบหนีใบงอนะคะแถมยังเร่งการฉีดดอกออกผลอย่างง่ายๆใบหนีใบงอทำไงถ้าไม่ก้อยขาเราก็ฉีดที่ใต้ใบนะเพราะว่าเยื่อไฟลายแดงลายขาวค่ะของพี่ค่ะเขาชอบใบซุกอยู่ใต้ใบค่ะมาดูกินน้ำเลี้ยงต้นไม้พืชผักอ่ะผลทั้งต้นเลยพลิกผลสวยผลดกนี่ถือเป็นภูมิคุ้มกันให้กับต้นพืชเลยค่ะเพื่อนใบเขียวแข็งแรงกันอย่างง่ายๆเลยพ่นที่หน้าดินด้วยนะคะมดค่ะแม่ก้อยค่ะมดอยู่ในดินมดอยู่ในกระถางนะคะฉีดพ่นสูตรนี้นะคะกำจัดมดอย่างง่ายๆเลยจ้ามดขึ้นต้นพริกไม่ต้องกังวลใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนโอ้แม่ก้อยขามีเพี้ยอ่อนอยู่ใต้ใบพริกค่ะฉีดพ่นสูตรนี้นะคะเพื่อนโอ้แค่โชยเบาๆผ่านๆนี่มดนิ่งหงายท้องนิ่งไปอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนโอ้ดีจังเลยทำใช้เลยค่ะเพื่อนแม่ก้อยค่ะหนูปลูกต้นไม้พืชผักเยอะค่ะแล้วก็นำสูตรนี้นะคะผสมต่อน้ำ10หรือ20ลิตรค่ะได้เลยค่ะเพื่อนๆผสมเลยค่ะแข็งขึ้นเลยทำให้พืชผักแข็งแรงสมบูรณ์ติดดอกออกผลดีน้ำเหลือเชื่อเพื่อนๆลองทำเลยค่ะเพื่อนๆนี่ปูนแดงก็ดีจริงนะคะเพื่อนๆมีเปลือกไข่ด้วยส่วนนี้เลยอู้อโกนิมาของแม่ก้อยงามมากเพื่อนๆน้ำหนึ่งค่ะเพื่อนๆตักเลยค่ะกระถางต่อไปค่ะอโกนิมาเหมือนกันค่ะน้องเป็นไม้โชว์ใบที่ใบสวยมากๆครับนี่เล่งสีสีสวยใบใหญ่แข็งแรงค่ะแล้วรู้สูตรนี้นะคะไปทางดินนะคะทำให้ดินร่วนสวยดีนะจ๊ะออกดอกแล้วไม้มงคลแสนสวยไม้โชว์ใบงามๆมีต้นสุวรรณภูมิอโกนิมาเหมือนกันค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วรู้เลยค่ะเน้นๆทางดินด้วยนะจ๊ะโอ้เป็นก้อยปลูกจากต้นเดียวค่ะตอนนี้แบบโอ้แตกหนอแทงหนอแบบติดดอกด้วยนะเพื่อนๆคือต้นสมบูรณ์มากต้นสมบูรณ์มากเราก็จะเห็นดอกนี้เลยค่ะนี่แสดงว่ารากฝอยของพืชค่ะเขาแข็งแรงค่ะแตกรากฝอยดีหากินเก่งค่ะเพื่อนๆงามจังเลยชื่นใจกุหลาบไม่ก้อยออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆกุหลาบใช้สูตรนี้เลยค่ะมะกรูดค่ะไม่ก้อยขานี้มะกรูดมีใบใหม่ด้วยใช้สูตรนี้เลยเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบธรรมชาติเพื่อนๆอร่อยชุ่มเลยสำคัญนะคะกุหลาบนะคะเพื่อนๆควรฉีดพ่นเป็นละอองอย่างนี้นะคะฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะเนื่องจากเขาเจอเพี้ยไฟลายแดงนะคะก็จะทำให้เพื่อนๆไม่เห็นดอกค่ะจะมีเพื่อนเกษตรที่น่ารักหลายท่านแม่ก้อยคะซื้อกุหลาบมาค่ะเห็นแต่ดอกกุหลาบครั้งแรกต่อจากนั้นหนูไม่เคยเห็นอีกเลยค่ะต้องเน้นสูตรนี้นะคะสูตรที่ไล่แมลงได้ด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมยอดใหม่แดงๆเนี้ยแสดงว่าเพื่อนๆเตรียมเห็นดอกได้เลยมะนาวของแม่ก้อยเมื่อ2วันที่แล้วยังงามๆอยู่เลยตอนนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยอะไรมากัดใบมะนาวของเพื่อนดูนอนผีเสื้อมาตอนเย็นๆถึงค่ำๆเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยตอนมาตอนแรกเขาจะตัวเขียวๆนะตอนนี้แบบกินอร่อยมากนี่ก็ตัวเบลอเลยดูสิดูผลงานโอ้
กัดใบกัดยอดอ่อนนะคะเพื่อนจ๋าโอ้ฉีดสูตรนี้เลยกำจัดมดหนอนแมลงแบบง่ายๆสูตรนี้เป็นผลจริงค่ะเพื่อนสำคัญนะคะนำสูตรนี้นะคะล้างรถทางดินนะคะเร่งการแตกรากฝอยใหม่ค่ะเพื่อนแม่ขาหนูปลูกกะเพราค่ะใบทั้งเล็กทั้งหดนะคะใช้สูตรนี้นะคะยิ่งใบใหญ่แก้ใบเหลืองทำไมกะเพราหนูถึงใบเล็กนะคะเพื่อนๆขาเห็นดอกนี้นะคะก็เด็ดออกเลยค่ะเพื่อนเด็ดนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะเอาสารอาหารทั้งหมดนะคะไปเลี้ยงดอกค่ะก็จะทำให้ใบกะเพราของเพื่อนอ่ะใบหดใบเล็กหมดเลยล่ะเร่งดอกอย่างง่ายๆนะคะเร่งดอกติดผลดีนี่อะไรคะแม่ก้อยขานี้มะเขือยาวค่ะเพื่อนดูพ่นสูตรนี้เลยนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงเร่งการติดดอกผลเสร็จแล้วก็จะช้อนนี้นะเพื่อนๆนะหัวฉีดพ่นให้ช้อนๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดูฝีมือแมลงค่ะเพื่อนๆอยากให้ติดดอกดีติดผลเยอะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสูตรนี้ค่ะแล้วลดลงดินด้วยจ้าง่ายๆแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆกล้วยไม้ออกดอกดีค่ะนี่เราก็ทําสูตรนี้เสร็จแล้วใช่มั้ยคะก็แช่กล้วยไม้ของเพื่อนๆลงไปในถังปุ๋ยของเราเลยค่ะแช่ไว้ประมาณนะคะ3นาที5นาทีนะคะแล้วก็สงแขวนกล้วยไม้ได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้กล้วยไม้ของเพื่อนก็จะออกดอกสวยแทงหน่อใหม่ดอกใหญ่ดอกสวยตลอดทั้งปีค่ะโอ้มะนาวดอกบานแล้วค่ะทุกคนดูโอ้แต่มีมดมากวนนะคะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นเบาๆนะคะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นเลยไล่มดแมลงก็ได้ป้องกันโรคแคนเกอร์ในมะนาวได้ด้วยนะคะแนะนำนะคะฉีดพ่นตั้งแต่ผลพริกของเพื่อนๆยังผลเล็กๆจิ๋วๆเลยนะคะเพื่อนแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะต้นไม้ไม่งามมดแมลงเพลี้ยเยอะทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้า